ตามเป็นบัตรของบรรดาญาติโยมทั้งหลายปีนี้อุปกรณ์ทั้งหลายทั้งปวงไม่พร้อมนะโยมเพราะว่างานผู้บริหารจริงๆมันมีอะไรซับซ้อนมากมายเยอะมากกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เพราะนั้นอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยโยมไม่เหมือนทุกปีที่ผ่านมาถ้าพูดกันแบบเราก็บอกว่าขอให้ผ่านไปทีขอให้ผ่านไปทีขอให้ผ่านไปที่มันหลุดไปที่ได้นี่เฉพาะความรู้สึกของผู้บริหารของผู้จัดการในงานที่จะดำเนินงานเฉพาะสืบสานงานต่อจากพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่ท่านได้ทุ่มเทสร้างบารมีอันยิ่งใหญ่ให้กับชาวโลกก็ได้ทั่วประเทศไทยก็ได้ทั่วทุกชุมชนก็ได้ที่ท่านประเดชทานเอาไว้มาเสมอเสมอน้ำใสไฟสว่างหนทางดีอันนี้ท่านบารมีมาโดยตลอดน้ำใสไฟสว่างหนทางดีรบมาโดยตลอดและท่านก็ทำสำเร็จด้วยได้ผลจริงด้วยยังไม่ได้รับประโยชน์ด้วยอันนั้นก็มีเหมือนกันเราคนธรรมดาก็อดที่จะสงสัยไม่ได้หรอกเหตุการณ์ต่างๆก็บางท่านก็คงบอกว่าสิ้นบุญสิ้นบารมีล้มโบยจะเหมือนปกติหรือเปล่าเหมือนเดิมหรือเปล่าจริงๆนะทุกสิ่งทุกอย่างในสถานที่นี้มันก็เป็นปกติมันก็เป็นเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างแต่สิ่งที่เปลี่ยนคือตัวบุคคลผู้บริหารตัวบุคคลที่มาดำเนินการแต่ว่าจะได้เรียบร้อยแค่ไหนเพียงไหนอันนี้โยมต้องรับตามเหตุตามปัจจัยด้วยนะเพราะว่าอันนี้มันก็เกิดจากความว่างก็เรียกว่าตกส่วนหรือตกส่วนมันก็ต้องมีองค์กรใหม่ขึ้นมาทดแทนสิ่งที่ว่างองค์กรใหม่เข้ามาทดแทนเราก็ต้องยึดหลักสิ่งที่ท่านสั่งไว้ทุกสิ่งทุกหน่วยงานที่ท่านวางไว้ให้เรียบร้อยสมบูรณ์เราก็พยายามต้องรักษาในส่วนนี้พยายามจะประคับประคองสืบสานงานลงไปต่อไปให้ได้เท่าที่เราจะนำเอาสิ่งที่ท่านสั่งไว้ก้าวไปข้างหน้าตามกำลังสติปัญญาที่จะพัฒนาให้เป็นไปได้ตามเจตนาของพระเดชพระคุณบูที่ท่านสั่งไว้ทำไว้นั้นกราบใดทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่เสียไปก็ต้องนำเอาสิ่งที่ได้มาคืนสิ่งที่หมดไปเราก็ต้องสิ่งที่ได้มาเพราะลักษณะของการสืบต่ออะไรทุกอย่างสิ่งไปก็ต้องมีสิ่งที่ทดแทนขึ้นมานี่เป็นกฎธรรมชาติตามหลักทำด้วยว่าสันติคือการสืบต่อมันในสรีระร่างกายสังขารของเราทั้งหมดตั้งแต่ผมตั้งแต่ขนเล็บฟันหนังในร่างกายของเรารัดมันงอกมันงามขึ้นมาแล้วก็ตัดลงไปปรับปรุงแต่งเข้าไปมันก็ทดแทนขึ้นมาเนื้อหนังร่างกายเราสูญเสียไปมันก็สืบต่อรัดขึ้นมาเป็นพื้นที่มันอีกเหมือนเดิมนี่เป็นกฎของหลักสันติหรือหลักธรรมสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็เ
สลับเปลี่ยนกันอยู่อย่างนี้แหละในวัฏจักรของธาตุของธรรมกันอันนี้เราก็ได้เป็นหลักอยู่ตลอดระยะยาวท่านพระโตเตรียมนี่แหละแข็งขันแข็งแรงแล้วก็หาญาติโยมทีมของวัดใหม่วัดชนบทจะนักจังหวะในปัจจุบันเจ้าคณะอำเภอที่จะโกรธก็อยู่ที่วัดวัดใหม่เป็นเดินอย่างท่านติดไปประชุมอาจารย์นำเผยก็จะมาอยู่ตลอดร่วมด้วยแต่ก็อาจจะมาท่าเองเป็นเจ้าของพื้นที่แล้วก็ได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์ทั้งจังหวัดนี่จริงๆแล้วงานหนักมากมหาศาลหลังนั้นอาจจะมาเองได้รับไม่ไหวแต่ก็ได้อาศัยคณะสงฆ์ครับประคองมีเจ้าคณะจังหวัดรองจังหวัดเจ้าหน้าอำเภอทุกอำเภอทั้ง10ตำบลได้ประชุมกันหลายครั้งแล้วก็มามอบหมายให้สมาภาคที่แหละที่อยู่กับหลวงปู่ใกล้ชิดมาตลอดเป็นผู้ดำเนินการกิจการบริหารงานพระพุทธบาทปีที่แล้วก็ผ่านมาได้นี่เขาเป็นปีที่2ที่มีโอกาสได้มาสนองงานของคณะสงฆ์ร่วมงานกับคณะสงฆ์ให้ผ่านไปอีกปีหนึ่งเป็นปีสองเพราะนั้นหนักเหมือนกันเพราะว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นมันมีมากมายที่มันแทรกซ้อนขึ้นมาอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยพยายามจะแก้มาโดยตลอดแต่ละวาระวาระจนได้มาถึงจุดนี้ไปเห็นว่าอันนี้อะไรทุกอย่างมันกระทันหันเกินไปก็เลยยังไม่พร้อมแต่ทุกเรื่องแต่ว่าอย่างยิ่งเครื่องเสียงเนี่ยไปกายกับไปนี่มันต่างกันลิบลับนี่เสียงไม่ได้ชัดเจนแจ่มใสเสียงดังฟังชัดมันทุกปีต้องใช้พลังต้องปรบว่าจะยอมก็ต้องตั้งใจด้วยยอมฟังด้วยพิจารณาด้วยเนี่ยถ้าว่าสิ่งใดมันจะเกิดทีมันก็ต้องเกิดเราจะไปห้ามมันไม่ได้มันเป็นภาวะของมันเองกฎเกณฑ์ของมันอันนั้นวันนี้งานของเราการปฏิบัติทุกอย่างก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วตั้งแต่บัดนี้ในสุดท้ายนี้ธรรมภาพเอาอ่างเองรัตนาบารมีพระพุทธเจ้าพระเจ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอานิจจังพระหลานครูบาอาจารย์ทั้งหลายและบารมีของหลวงปู่พระครูธรรมสรีขุนบารมีของหลวงปู่หนังบารมีของหลวงปู่หลวงพ่อประเทศเจ้ามูลีเด็กเจ้านะสวัสดิ์เจ้ามูลีแล้วก็พระมีพระสงฆ์ในยุคปัจจุบันเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีรองเจ้าคณะจังหวัดแม่คณะสงฆ์ของจังหวัดทุกลูกที่ท่านส่งใจมาให้กำลังใจแค่แค่จุ่มที่ขึ้นมาประพฤติปฏิบัติธรรมในสถานที่นี้ขอเทศเทวดาทุกท่านว่าทุกโมเหล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอยู่ในสถานที่นี้จงส่งพลังอันบริสุทธิ์บรรดาประธานพรให้บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายที่มาประพฤติปฏิบัติหรือวัดในศีลสมาธิในภาวนาให้เกิดญาณเกิดปัญญาอันบริสุทธิ์เป็นความวิมุตติหลุดพ้นจากเกลื่อนเครื่องสมองด้วยประการทั้งปวงทำใดทั้งหลายที่ยังไม่เกิดก็ให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วขอญาติโยม
เข้าถึงกระแสธรรมอันบริสุทธิ์แต่แต่นับติดผลสิทธิ์จนถึงนิพพานอันเป็นธรรมบริสุทธิ์คนจากทุกข์ทั้งปวงโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเธอ